ตอบรับนะฮะในเรื่องของเทปกาญจนบุรีที่ผมไปถ่ายกับพี่โน้ตนะครับก็ผมขอบอกแบบนี้นะครับว่านี่คือการตัดต่อโดยไม่มีการใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ใดๆเลยนะครับที่ผมกำลังครอปอยู่เนี่ยคือบริเวณของซาวด์ในวิดีโอนะฮะและนี่ก็เป็นบริเวณของวิดีโอทั้งหมดที่เป็นภาพในการนั่งถ่ายทำนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยนะฮะก็คือการตัดขอบหนังที่จะเกิดขึ้นตรงนี้อ่ะผมปิดให้ดูนะฮะปึ๊บนะครับส่วนนี้เป็นเปิดให้ดีกว่าส่วนนี้เป็นส่วนขอบหนังนะฮะปึ๊บส่วนนี้เป็นส่วนของขอบมืดนะฮะที่เราจะเพิ่มแสงปิดแสงขอบตรงนี้เข้าไปนิดนึงนะฮะเพิ่มบรรยากาศนิดหน่อยนะฮะนะฮะตรงนี้เป็นส่วนของโลโก้นะครับโลโก้ที่อยู่บริเวณนี้และอันนี้เป็นส่วนของโลโก้บริเวณนี้นะฮะทีนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับตัวอักษรที่วิ่งไปวิ่งมาบริเวณนี้นะฮะที่ผมจะปิดอันนี้คือช่องทางการติดต่อของช่องนะฮะและนี่ก็คือเป็นอักษรวิ่งทั้งหมดและที่ยังคงเหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการเหมือนใส่โปรไฟล์ให้กับนักเล่านะฮะในการที่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้นะครับว่าไม่มีการใส่อะไรใดๆเลยนะครับเกลี้ยงๆจนมาถึงไฟล์วิดีโอไฟล์วิดีโอคือตรงนี้นะฮะผมปิดให้ดูปึ๊บเห็นไหมฮะนะฮะและตรงนี้เลื่อนลงมาเป็นไฟล์เสียงนะครับซึ่งนะครับจะเห็นว่าเป็นแค่ไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงผมเลื่อนลงมาให้ดูด้านล่างค่อยๆเลื่อนนะครับตรงนี้คือไม่มีไฟล์เสียงอะไรทำเอฟเฟกต์เลยวิดีโอตัวนี้จะไม่มีการใส่เอฟเฟกต์เสียงต่างๆเพื่อบิวบรรยากาศอะไรทั้งนั้นครับเป็นไฟล์เสียงจากในกล้องเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับ